แก๊งที่ขโมยรถมอเตอร์ไซค์มันเยอะเหลือเกินในหลายพื้นที่ตำรวจตามจับแก๊งนี้กันคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้ตำรวจถึง3พื้นที่ด้วยกันเพราะมอเตอร์ไซค์หายใน3พื้นที่นครนายกนนทบุรีพระนครศรีอยุธยานี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจสามารถจับกุมได้กำลังจอดรถในปั๊มน้ำมันนะคะปฏิบัติการนี้ต้องชื่นชมค่ะชุดสืบสวนทำงานกัน3พื้นที่ด้วยกันก็คือสภ.วังน้อยสภ.องครักษ์และสภ.เมืองนนทบุรีไปจับกุมนายชัชวาลหรือแบงค์อายุ32ปีธเนศหรือโบ๊ทอายุ31ปีและภูวนาถหรือเต้อายุ26ปี3คนนี้โดนจับตอนที่จอดรถอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งตรงถนนสายเอเชียนะคะอยู่ในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้3คนก็คือพฤติกรรมสุดแสบมากตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนนทบุรีชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดอย่างวันที่20เมษายนนี่คือวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาประมาณ 2:00 จะเป็นหอพักในอำเภอวังน้อย3คนเห็นไหมคะขับรถเก๋งสีน้ำเงินมาละแล้วมาก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ลงมาอย่างใจเย็นเปิดประตูเข้าไปนี่คือหอพักนะแล้วขโมยมอเตอร์ไซค์ออกไป2คันใช้เวลากันแบบเอารถเลี้ยวเข้ามาจอดด้วยนะคะใช่ฮะแล้วก็เลือกคันไปสุดท้ายแล้วขโมยไปได้2คันขับออกไปหน้าตาเฉยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยขับไปดูก่อนมอเตอร์ไซค์คันไหนจอดยังไงบ้างตำรวจก็เลยมีการติดตามจนรู้ว่า3คนเนี่ยขับออกไปแล้วเส้นทางต่อไปไปไหนเห็นว่าไปเช่าบ้านพักอยู่หลังหนึ่งในพื้นที่สระบุรีก็เลยขอศาลออกหมายจับพอไปค้นบ้านเจออุปกรณ์การขโมยรถหลายอย่างเลยค่ะกุญแจมอเตอร์ไซค์ที่ก็ไปขโมยมาเบ้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ที่ถอดออกมาแล้วคุมตัว3คนนี้มาที่สภ.วังน้อยรถที่ก่อเหตุก็ยังคันเดียวกันชัดเจนมากๆหัวหน้าแก๊งก็คือแบงค์ยอมรับว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยจะเอาไปขายผ่านทาง Facebook คันละประมาณหมื่นกว่าบาทคนซื้อจะจ้างรถกระบะตู้ทึบมารับรถไปนี่ทำเป็นขบวนการนะใช่ฮะคนที่รับซื้อก็คือต้องรับของโจรด้วยนะหลังจากได้เงินมาแล้วพวกตัวเองก็จะเอาเงินมาแบ่งกันแล้วก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆยอมรับว่าพวกผมเนี่ยทำมาหลายพื้นที่แล้วค่ะไปรถที่ไปขายรถที่ต่อขายยังไงผ่านทางเฟซคันเท่าไหร่ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เนี่ยก็หมื่นประมาณ12ถึง15แล้วแต่รุ่นใช่มั้ยแล้วได้แล้วเราบอกเขาหรือยังว่ามีรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็เป็นการทักไปหาขายมากกว่าเคยไม่แต่ไม่เคยเจอตัวเจอมั้ยไม่ผมว่าไม่จะไม่เคยเจอใครเวลาจะส่งพวกนี้ไปทำอะไรเสร็จผมก็จะให้พวกนี้ไปเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าแก๊งนี้ก็คือใช้วิธีตระเวนดูรถเป้าหมายก่อนนะคะเลือกเหยื่อก่อนแล้วก็ลงมือง่ายๆเลยแทงคอรถมอเตอร์ไซค์แล้วคนในแก๊งก็จะขับหลบหนีไปเพราะนั้นตำรวจเตือนประชาชนระมัดระวังล็อกรถให้มากกว่า1จุดสมมุติล็อกคอเสร็จแล้วเนี่ยล็อกดิสเบรกมั้ยล็อกโซ่มั้ยคนร้ายมันจะได้ยากกับการขโมยมันจะใช้เวลามากขึ้นคือถ่วงเวลามันได้มากขึ้นถามว่ามันเอาไปได้มั้ยมันเอาไปได้แต่มันใช้เวลานานมากขึ้นผู้เสียหายคนไหนที่มอเตอร์ไซค์ตัวเองหายและคิดว่าคนร้ายกลุ่มนี้ลงมือสามารถมาชี้ตัวได้สภ.วังน้อยนะคะหลังจากนี้ตำรวจก็มีการคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยค่ะแต่ใครจะไปคาดคิดล่ะเพราะว่าจอดอยู่ในหอพักประตูรั้วก็มีปิดอย่างดีแล้วทำไมเข้าไปง่ายจังนั่นสิอยู่ดีๆมันเดินเปิดเข้าไปขับรถเข้าไปแบบเหมือนฉันเป็นเจ้าของพื้นที่เลยมาดูร้านเราก่อนใช่เพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องเตือนกันแล้วก็ระวังกันด้วยเหมือนกันนะฮะ